สองมือและสายตาที่มุ่งมั่นในการบรรจงจัดรับประดับประดาอย่างประณีตตามแต่จินตนาการที่ผ่านการซักซ้อมมาแรมเดือนนี่คือผลงานการจัดปรับของนักเรียนแต่ละโรงเรียนในเขตเทศบาลปากพนังที่ร่วมประกวดจัดปรับของนักเรียนและชุมชนในงานวันขนมลาที่19กันยายนประจำปี2557ครั้งที่20ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ปากพนังฝั่งตะวันตกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมบุญศาสตร์เดือน10ของชาวพุทธในจังหวัดและภาคใต้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนในเขตเทศบาลปากพนังเพื่อเตรียมเข้าสู่อาเซียนการประกวดขนมลาการสาธิตการทำขนมลาการจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆภาคค่ำมีการแสดงของนักเรียนการประกวดธิดาขนมลาการแสดงโนราชุมชนศรีสมบูรณ์หรือบ้านหอยรากเป็นแหล่งผลิตขนมลาที่มีชื่อเสียงของอำเภอปากพนังและภาคใต้จึงถือว่าเป็นจุดกำเนิดของงานวันขนมลาการจัดงานวันขนมลาครั้งที่20นะครับเพื่อที่ประสัมพันธ์ให้ทราบว่าถึงประเพณีงานเดือน10ของบ้านเรานะครับแล้วก็ที่โดยเฉพาะชุมชนบ้านหอยรากมีแหล่งผลิตขนมลาที่ใหญ่ที่สุดและอร่อยที่สุดถ้าจะซื้อขนมลาหรือทานขนมลาก็ต้องมาที่นี่ที่เดียวหัวใจของการทำบุญเดือน10คือการจัดรับเป็นการเตรียมอาหารข้าวหวานบรรจุภาชนะไปถวายพระอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนลูกหลานจะต้องจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้อาหารตกแต่งประดับประดาสวยงามด้วยใจกตัญญูการจัดเตรียมสิ่งของที่ใช้จัดปรับเริ่มขึ้นในวันแรม13ค่ำเรียกว่าวันจ่ายวันยกปรับคือวันแรม14ค่ำตรงกับวันที่22กันยายนลูกหลานจะร่วมกันแบกหามปรับไปถวายพระที่วัดบ้างจัดเป็นขบวนแห่เพื่อความคึกคักสนุกสนานวันปรับใหญ่แรม15ค่ำตรงกับวันที่23กันยายนลูกหลานจะนำอาหารไปทำบุญเลี้ยงพระที่วัดครั้งใหญ่ทำพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษมีการตั้งเปรตอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณที่ไม่มีลูกหลานมาทำบุญให้พร้อมทำพิธีฉลองสมโภชปรับที่ยกมาถ้าบรรพบุรุษชอบอะไรก็จะทำบุญไปให้เช่นคนเมื่อก่อนนะครับจะกินอาหารแบบธรรมชาติธรรมชาตินั้นก็คือพอถึงฤดูฝนตกน้ำท่วมตุ้งก็จะไปหาแมงดาแล้วคนโบราณครับชอบกินแมงดาแต่เห็นว่าปากพนังเนี่ยเกือบตุ้มหลับแต่มีแมงดาอยู่ยอดทั้งหมดส่วนน้ำก็ขาดไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยในการดำรงชีวิตเงินก็เพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษได้ใช้จ่ายนอกจากนั้นฐานข้างล่างจะต้องมีพวกอาหารหรือว่าของใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์ในเครื่องครัวนี่ต้องมีหมดเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้ประกอบอาหารแต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือยาสามัญประจำบ้านเชื่อกันว่าไม่ว่าจะอยู่แดนไหนคือจำเป็นต้องใช้ยาสามัญประจำบ้านครับกาญจนาประดู่ถ่ายภาพชนกนกกิบวิบูลย์ทีมข่าวท้องถิ่นสปริงนิวรายงาน